สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวจะสอนเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับในการดูนะครับพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆสมาชิกถ้าเข้ามาแล้วก็มาชมพระกันแล้วกันนะครับมาชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับวันนี้ก็คือได้พระมาได้หลวงพ่อเงินมานะครับแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับกับพระกับพระหล่ออย่างอื่นเนี่ยนะครับมีความคล้ายเคียงใกล้เคียงกันนะครับก็จะบอกเบสิกง่ายๆนะครับบอกเบสิกง่ายๆให้นะครับแล้ววันไหนเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาเจาะลึกเดี๋ยวให้ชมกันก่อนนะคืออย่างนี้ครับคือพระหล่อเนี่ยนะครับเบสิกมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมเนี่ยผมได้หลวงพ่อเงินองค์นี้มานะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับสวัสดีพี่ตั้มมังมดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่ซึ่งหายากนะครับผมบอกเลยว่าหายากเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบลักษณะจอบใหญ่กับจอบเล็กให้ดูนะครับผมจะแกะออกมาให้ดูก่อนนะคือพระหล่อบ้านเราเนี่ยนะครับมีไม่กี่องค์หรอกครับที่ดังๆนะครับที่คนให้ความสนใจเยอะๆนะครับก็จะมีหลวงปู่ไป๋วัดกำแพงนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพระเกจิเห็นปู่ไป๋วแต่เช้าสบายใจปู่ไป๋วผมก็มีอยู่ประมาณสัก 7-8 เหรียญนะครับถ้ารวมรูปไข่ด้วยก็ประมาณสัก 10 เหรียญนะครับปู่ไป๋วชอบเป็นคนชอบของปู่ไป๋วมากนะครับศรัทธาท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วปู่ไป๋วเป็นพระในฝันนะครับในสมัยเราเริ่มเล่นพระนะพี่ตั้มเนาะโอ้โหหายากมากนะครับแล้วก็แพงมากนะครับเราก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อไปเช่านะครับพอเราโตมานะครับเราพอมีทุนทรัพย์นะครับเราก็เช่าเราก็อยากได้เราก็สะสมนะครับอันนี้คือจอบใหญ่นะครับจอบหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับจะต่างจากพิมพ์เล็กเดี๋ยวผมจะหยิบพิมพ์เล็กให้ดูด้วยนะครับเอาองค์ที่พออันนั้นละกันนะครับหายากทุกสภาพแล้วแพงทุกสภาพนะพี่ตั้มนะครับหลวงพ่อไป๋วเนี่ยแพงทุกสภาพนะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็หายากทุกสภาพนะครับสร้างน้อยมากนะครับหายากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะครับใหญ่กับเล็กให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือหลวงพ่อเงินบางคานนะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยนะครับก็จะมี2พิมพ์จอบใหญ่กับพิมพ์จอบเล็กนะครับพิมพ์จอบใหญ่เนี่ยจะใหญ่กว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับใหญ่กว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับของพิมพ์จอบใหญ่เนี่ยจะเป็นข้างเม็ดเห็นไหมครับจะเป็นข้างไข่ปลาแบบนี้นะครับบนหูก็จะเป็นไข่ปลาแบบนี้แต่ถ้าจอบเล็กไม่มีนะครับจอบเล็กตีกรอบธรรมดานะครับสวัสดีพี่ธีรศักดิ์นะครับเราดูลักษณะนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับของพระหล่อก็คือเนื้อหาสีสันนะครับเดี๋ยวผมจะวางพระก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเนื้อหาและสีสันเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่เนี่ยหลักแรกๆเลยที่คุณหยิบขึ้นมาดูนะครับจอบใหญ่เนี่ยที่คุณหยิบขึ้นมาดู1คุณต้องจำพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับทำจำพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับลักษณะถ้าคุณสงสัยนะครับพระเบสิกนะครับพระเบสิกมันจะเป็นพระเบสิกพระหล่อทั่วไปนะครับเบสิกพระหล่อเนี่ยถ้าคุณดูพระหล่ออะไรเป็นสัก1อย่างคุณจะสามารถต่อยอดไปดูพระหล่อแพงๆพระหล่อหลายๆอย่างได้นะครับเดี๋ยวผมให้2ละกัน
ครับจำแม่พิมพ์แม่นๆนะครับนะครับพวกนี้มันมีตำหนิในพิมพ์นะครับแต่เดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะมาชี้เรื่องตำหนิในพิมพ์ให้ดูนะครับเนื่องจากตำหนิในพิมพ์เนี่ยนะครับเราต้องพิจารณานะครับพิจารณาให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรสมดุลกันแล้วมันสามารถจะไปชี้ได้มันแค่คล้ายๆลงเข้าไปนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราไม่มีพื้นฐานแล้วเราจะไปรอดูตำหนิในพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยของเก๊มันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณจำพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับจำพิมพ์ลองดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆอย่างแรกเลยนะครับคุณจำพิมพ์นะครับจำหน้าตานะครับหน้าตาหลวงพ่อเงินนะครับลิ้วจีวรนะครับไข่ปลาเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลานะครับเป็นสันคมแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นสันคมเขาเรียกว่าพิมพ์ถูกก่อนนะครับเส้นขอบในเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเส้นขอบในเนี่ยนะครับมีการแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนนะครับเส้นขอบในนะครับเนี่ยนะครับแบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับเรียงกันเป็นระเบียบแบบชัดเจนนะครับคือมีการแกะพิมพ์แบบประณีตนะครับประณีตองค์หลวงพ่อนะครับองค์หลวงพ่อมีมิตินะครับซอกคอนะครับซอกหูนะครับนับซอกองค์พระลึกๆผมจะบอกอย่างนี้นะครับเราดูให้เป็นมิติก่อนนะครับดูให้เป็นมิติก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆนะครับพิจารณาเห็นไหมครับนะครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นงานแกะนะครับเป็นการแกะแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะครับเราดูจอบใหญ่พ่อเงินสวยมีหน้าตาแบบนี้หายากมากจริงครับหายากมากสร้างเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะผมว่าน่าจะจอบใหญ่เนี่ยนะน่าจะสักหลักร้อยองค์นะหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับนะครับดูนะครับจริงๆพวกนี้มันมีตำหนิในพิมพ์นะครับแต่บางทีผมไม่อยากชี้ตำหนิในพิมพ์ให้ดูเพราะว่าของเก๊มันก็มีนะครับแต่ของเก๊มันไม่คมชัดนะครับดูมิติความลึกนะครับแล้วพระหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระที่ตีพิมพ์หน้าเดียวนะครับมันก็จะเหมือนจอบเล็กกันแหละครับตีพิมพ์หน้าเดียวนะครับตีพิมพ์หน้าเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือขอบเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับบางคนเขาเรียกว่า2ขอบแต่จริงๆมันไม่ใช่2ขอบมันเป็นขอบเนื้อเกินที่ล้นออกจากแม่พิมพ์ก็คือก่อนที่จะเป็นโลหะเนี่ยมันจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนนึกภาพออกไหมครับเขาจะต้องมีแม่พิมพ์1แม่พิมพ์นะครับแล้วเอาหุ่นเทียนเนี่ยนะครับรีดลงไปในพิมพ์นึกภาพตามผมนะครับเอาหุ่นเทียนรีดนะครับเหมือนเราเอาดินน้ำมันเนี่ยเหมือนเราเอาดินน้ำมันเนี่ยนะครับรีดลงไปในพิมพ์นะครับรีดลงไปในพิมพ์นะครับเอาเขาจะหุ่นเทียนรีดลงไปในพิมพ์พอรีดลงไปในพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะแสดงถึงว่าแม่พิมพ์มันมีแค่นี้เห็นไหมครับเห็นรอยตรงนี้ไหมครับตัวแม่พิมพ์หลักๆเนี่ยมันมีแค่นี้เห็นไหมครับขอบพวกนี้มันก็เลยเป็นเนื้อส่วนเกินนึกภาพตามผมนะครับนึกภาพตามผมนะครับขอบพวกนี้มันก็เลยเป็นส่วนเกินออกมาใช่ไหมครับหลวงพ่อเงินเนี่ยด้วยความเชื่อผมนะครับเวลาเขาแกะพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้เอาหูมาติดที่หลังนึกภาพออกไหมครับหูเนี่ยนะครับมันอยู่ในแม่พิมพ์เลยนะครับแม่พิมพ์มันจะเป็นตรงๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับปากกาอยู่ไหนผมอยากจะเขียนให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับปากกากระดาษโอเคเดี๋ยวละครับผมจะเขียนให้ดูนะครับผมจะเขียนให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับว่าแม่พิมพ์มันจะเป็นยังไงนะครับแม่พิมพ์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับดูนะครับแม่พิมพ์นะครับปกติเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
แม่พิมพ์เนี่ยนะครับอ่ะนี่คือจอบนะครับจอบปกติแม่พิมพ์มันจะโค้งมาอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับแต่ไม่ครับพ่อเงินเนี่ยเขาตีแม่พิมพ์ไปอย่างนี้ครับเพื่อนๆดูนะเขาตีแม่พิมพ์ไปอย่างนี้นะครับแม่พิมพ์จะเป็นแบบนี้นะครับเขาตีสีผึ้งนะครับเขาตีสีผึ้งเนี่ยยาวไปนึกภาพออกไหมครับตีเนี่ยตีหูสีผึ้งลงไปด้วยนะครับเนี่ยตีห่วงไปเลยนะครับแล้วพอสีผึ้งปุ๊บเขาก็อดัดสีผึ้งเนี่ยนะครับมางอติดด้านหลังเขาเรียกว่าติดหูปิงนึกภาพตามผมนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเป็นกรอบอย่างนี้เลยนะครับเวลาเขารีดสีผึ้งออกมาเป็นแผ่นเขาก็ตีแผ่นยาวลงไปแล้วเขาก็เอาหูเนี่ยมาติดตรงนี้นึกภาพไหมครับแม่พิมพ์แสดงว่าตัวหูเนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแต่เขางองอหุ่นเทียนย้อนมาติดด้านหลังมันก็เลยกลายเป็นหูปิงแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะใช้ความร้อนแต้มที่หัวแล้วก็ติดตรงมาในสีผึ้งใช้ความร้อนเชื่อมกันนะครับอ่ะเข้าใจนะครับตีแม่พิมพ์ให้มันยาวไปแล้วก็จับหูมางอติดเท่านี้เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะมองถึงนะครับมันก็จะมองถึงนะครับขอบของแม่พิมพ์เราสังเกตนะครับขอบของแม่พิมพ์มันมีแค่นี้อันนี้คือเนื้อเกินเนื้อส่วนเกินที่เขาพยายามใส่ให้มันหนาไว้เพื่อจะเข้าช่อง่ายๆนะครับอันนี้วิถีช่างนะครับเห็นไหมเราจะเห็นเนื้อเกินตัวนี้เห็นไหมนะครับเนื้อเกินมันเกินไปยันหูเห็นไหมเพราะว่ามันอะไรเห็นไหมมันมีขอบพิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะนี่เห็นไหมมันมีขอบเนี่ยมันมาถึงอย่างนี้เลยเขาตีแม่พิมพ์ใหญ่ยาวเข้ามาแล้วก็มางอติดเราก็จะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีขอบเกินของแม่พิมพ์เขานะครับคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับมันเป็นวิธีการเทคนิคการทำง่ายๆนะครับของเก๊ส่วนใหญ่นะครับของเก๊ส่วนใหญ่ถอดเลยถอดตรงนี้เลยถอดทั้งหูทั้งตัวเลยเนี่ยถอดทั้งหูทั้งตัวโดยไม่ได้แยกพิมพ์ออกมานะครับอันนี้ของเก๊ส่วนใหญ่นะครับนะครับแล้วของเก๊ส่วนใหญ่องค์จะเล็กนะครับเล็กก็เล็กไปเลยใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยนะครับองค์จะไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจำพิมพ์จำให้แม่นนะครับมาดูธรรมชาติต่อธรรมชาตินะครับของหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยนะครับเราจะเห็นก็คือที่เขาบอกว่ามีแร่นะครับมีแร่มีเม็ดเป็นรูๆจริงๆแล้วในความคิดผมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของมวลสารหรือว่าเรื่องของการที่สีผมเคยบอกเรื่องของสีผึ้งไม่สะอาดไปนะครับมันจะทำให้พระเกิดรูนะครับเกิดรูนะครับไม่จำเป็นนะจริงๆแล้วส่วนมากจะมีแต่ไม่มีก็ได้ไม่มีก็แท้ได้นะครับไม่มีก็แท้ได้แต่ส่วนมากจะมีนะครับส่วนมากจะเกิดขึ้นกับรูปหล่อนะครับจอบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพอเราพลิกหลังนะครับหลังเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยพระตีพิมพ์หน้าเดียวเนี่ยหลังอย่างเงี้ยธรรมชาติเลยนะครับหลังธรรมชาติย่นๆนะครับย่นๆก็คือไม่ได้ตกแต่งอะไรสะเก็ดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมครับสะเก็ดอย่างเงี้ยถ้าท่านนึกดีๆมันจะเหมือนเหรียญหล่อวัดระฆังหลังค้อนเห็นไหมครับเนี่ยหลังเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นรูปข้างหน้าไม่เป็นพ่อเงินบางคานเนี่ยเป็นหลังค้อนเนี่ยก็แท้เลยนะแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับคือหลังเนี่ยนะครับมันจะเหมือนหลังค้อนมากคือต้องบอกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหยิบหลังมาเนี่ยแล้วเราไม่บอกว่าเป็นพ่อเงินบางคานเนี่ยนะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่หลังค้อนลักษณะการเทเหมือนกันนะครับพอตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยติดหูเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไปเข้าชนวนนะครับชนวนจะอยู่ก้นหลวงพ่อเงินเนี่ยชนวนอยู่ก้นมีคนถามเคยถามผมว่าพี่ทำไมชนวนถึงต้องอยู่ก้นนะครับเพราะการที่เราติดชนวนเขาเรียกว่าชนวนก้นเนี่ยวิธีของช่างโบราณที่มีความละเอียดเรียบร้อยในการเทเนี่ยนะครับมันติดง่ายแล้วมันทำง่ายก็คือมันมีพื้นที่ให้ติดเยอะถ้าคุณมาติดหัวเข่ามาติดหูบนอย่างเงี้ยน้ำทองที่มันจะเดินเข้าไปในพระเนี่ยมันเข้าไม่ถึงมันก็เกิดการชำรุดเสียหายเขาจึงนิยมติด
นะครับเหมือนหลวงพ่อไปนะครับติดก้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะครับพื้นที่มันเยอะเห็นไหมครับพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าชนวนเนี่ยส่วนมากจะก้นทุกองค์นะครับเราจำพิมพ์ให้แม่นซอกแขนลึกๆซอกมือลึกๆนะครับซอกหูลึกๆนะครับมีขอบตั้งชัดเจนนะครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยสำคัญเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับมันจะมีระเบียบเรียบร้อยนะครับมีระเบียบเรียบร้อยไม่ค่อยชำรุดเสียหายนะครับแต่องค์ไหนที่เป็นฉลากก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นฉลากก็จะไม่เรียบร้อยก็จะแต่งเก็บเอานะครับเนี่ยหลังเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยองค์นี้หลังเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับมีสะเก็ดไฟนะครับเนื้อที่เป็นสะเก็ดไฟเนื้อลอยๆออกมาเนี่ยครับพวกนี้เป็นสะเก็ดไฟดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับเดี๋ยวย้อนมาดูจอบเล็กเห็นไหมครับเหมือนกันตีพระหน้าเดียวตีพิมพ์หน้าเดียวเหมือนกันนะครับตีพิมพ์หน้าเดียวเหมือนกันนะครับหลังเป็นไงหลังใกล้เคียงกันไหมหลังใกล้เคียงกันมากนะครับหลังใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับเรื่องของหลังเดี๋ยวผมจะเทียบหลังให้ดูนะครับเห็นไหมจอบเล็กจอบใหญ่เนี่ยเห็นนะหลังย่นใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อไปเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อไปเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วพระหลวงพ่อไปกับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับสีสันหรือว่าการพิธีการหล่อเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเอาหลวงพ่อไปหนึ่งองค์หลวงพ่อไปพระกำแพงนะครับหลวงพ่อไปกับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะครับเอาหลวงพ่อทายองค์หลวงพ่อทายองค์เห็นไหมครับสีโลหะเนี่ยเห็นไหมครับสีโลหะเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแต่เพียงแต่หลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระพิมพ์เทหน้าเดียวพระตีพิมพ์หน้าเดียวนะครับพระตีพิมพ์หน้าเดียวสวัสดีครับพี่โทนสวัสดีครับสวัสดีครับพระตีพิมพ์หน้าเดียวแต่หลวงพ่อไปเนี่ยตีพิมพ์สองฝั่งนะครับก็คือมีหน้ามีหลังนะครับเดี๋ยววางหลวงพ่อเงินก่อนนะครับหลวงพ่อไปเนี่ยนะครับเป็นพระมีหน้านะครับมีด้านหน้าและมีด้านหลังเห็นไหมครับพระที่ตีพิมพ์หน้าหลังเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพระตีพิมพ์หน้าหลังเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่าพระตีพิมพ์หน้าเดียวผมจะบอกงี้ก็คือพระตีพิมพ์หน้าหลังมีพิมพ์หน้ามีพิมพ์หลังมาประกบคุณจะเห็นรอยประกบชัดเจนนี่เห็นไหมครับรอยประกบคุณจะชัดเจนมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับรอยประกบพิมพ์เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับจะชัดเจนที่สุดเนี่ยครับเข้าชนวนก้นนะครับเข้าชนวนก้นแบบที่ผมบอกไปว่าพ่อเงินเขาก็เข้าชนวนก้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเข้าชนวนก้นมันเข้าใจง่ายแล้วมันทำง่ายนะครับมันง่ายกว่าเนื้อผมให้ดูเนื้อนะครับแชร์แล้วโอ้ขอบคุณครับเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับหลวงพ่อไปกับพ่อเงินนะครับผิวพันธุ์ไม่ได้ต่างกันนะครับสะเก็ดเมื่อกี้ผมบอกเรื่องของสะเก็ดข้างหลังเห็นไหมครับสะเก็ดพวกนี้เขาเรียกว่าสะเก็ดไฟพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับพระหล่อโบราณเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับการคุมไฟเนี่ยมันไม่ได้ใช้หัวเป่าหรือว่าแก๊สหรือว่ามีพัดลมอะไรช่วยทำให้ไฟมันร้อนปริมาณความร้อนมันเท่ากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดสะเก็ดไฟนะครับเกิดการเกิดสะเก็ดไฟเกิดฉลากนะครับเกิดการหล่อเสียเยอะๆนะครับหลวงพ่อทาดูหลวงพ่อทาบ้างหลวงพ่อทานี่ก็เป็นพระหล่อสองหน้านะครับผมเคยมาสอนไปแล้วรอบหนึ่งหลวงพ่อทาเนี่ยพิมพ์ประกบเลยชัดเจนเลยเห็นรอยเลยนะครับหลวงพ่อเพชรก็คล้ายๆกันใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับหลวงพ่อเพชรก็สร้างเห็นไหมพิมพ์ประกบเหมือนกันนะครับนะครับหลวงพ่อไปจะไม่มีจะไม่พบเม็ดแรกคุณเข้าใจคือต้องบอกอย่างนี้เรื่องเม็ดแรกของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับผมว่าในมุมมองผมนะเราไม่เอามุมมองคนอื่นนะในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเม็ดแรกของหลวงพ่อเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นการเข้าดินที่กวดทรายที่มันหยาบมากกว่านะครับ
หรือมันอาจจะมีเม็ดแร่จริงๆอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าดูแบบผมดูแบบวิทยาศาสตร์มันก็คือการเข้าดินไทยนะครับแล้วขี้ผึ้งเนี่ยมันเกิดการสกปรกมันก็จะมีเม็ดมันก็จะมีเม็ดอะไรที่เขาเรียกว่าตกทรายเล็กๆน้อยๆเหมือนหลวงพ่อบุญนะครับเหมือนกันแต่หลวงพ่อไปก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับพระหล่อโบราณมีกับทุกองค์นะครับนะครับอ่ะนี่อันนี้เนี่ยพ่อทานะครับพ่อทาเนี่ยข้างหลังเนี่ยการตีสีผึ้งเนี่ยพ่อทาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่านะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับจะบางกว่าข้างหลังข้างหลังจะหนาหน้าจะบางเห็นไหมประกบพิมพ์ก็จริงแต่หลังจะหนาเห็นไหมหน้าจะบางเห็นไหมครับหน้าจะบางตีพิมพ์เหมือนกันถ้าคุณดูเป็นเหมือนกันมีหมดเห็นไหมพ่อทาก็มีเม็ดเม็ดเห็นป่ะเหมือนกันแหละมันก็คือกรณีผมเนี่ยพ่อจันบางมอนอย่างเงี้ยดูง่ายๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นรูๆคล้ายๆตกทรายบางท่านอาจจะคิดว่ามีแร่ก็ได้แต่นะครับตามสูตรโบราณนะครับแร่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะๆมันจะเกิดขึ้นเยอะๆนะครับเกิดขึ้นเยอะๆสำหรับรูปหล่อนะครับส่วนมากจะเจอที่รูปหล่ออย่างหลวงพ่อน้อยเนี่ยหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเหรียญหน้าเสืออย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแร่เห็นไหมล่ะมันก็มีแร่นะครับก็ต้องค่อยๆแบบวิเคราะห์กันนะครับในมุมผมผมเชื่อว่าเป็นการเข้าดินมากกว่านะครับการเข้าดินนะครับแล้วก็สีผึ้งเนี่ยอาจจะสกปรกบ้างอะไรบ้างนะตามที่ผมเคยบอกไปนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบที่ผมบอกนะแต่เอาว่าอย่าไปวิเคราะห์เรื่องเนื้อมากถ้าคุณจำพิมพ์ไม่ได้คุณไปดูเนื้อก็ไร้ประโยชน์นะคุณจำพิมพ์ไม่ได้คุณดูเนื้อเนี่ยไร้ประโยชน์เลยนะครับคุณจะกลายเป็นคนหลงทางนะครับจะไปส่องแต่เนื้อหาที่มันมีแร่นะครับเกมก็ใส่แร่ให้คุณดูนะครับอันนี้จะเห็นชัดนี่ก็คือพิมพ์ประกบของหลวงพ่อไปใช่ไหมเนี่ยสีผึ้งนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับเนี่ยสีผึ้งชัดเจนเลยนะประกบหน้าหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยประกบเลยเนี่ยประกบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยเห็นไหมครับแบ่งครึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยประกบชัดเจนเลยอันนี้นะครับหลวงพ่อไปเนี่ยนะครับเสน่ห์ของหลวงพ่อไปอย่างหนึ่งคือถ้าการประกบหน้าหลังเนี่ยถ้าหน้ากับหลังเนี่ยประกบแล้วไม่เท่ากันหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าหน้าจะเล็กกว่าเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยนะถ้าประกบแล้วขยับเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับพระเนี่ยครับจะสึกยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณลองสังเกตพ่อไปนะพ่อไปเนี่ยองค์เท่ากันเป๊ะผมบอกเลยว่าเท่ากันเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกองค์นึงเอาองค์ที่เปิดได้นะองค์ที่เปิดไม่ได้เราขออนุญาตไม่เปิดนะวันนี้เพราะว่าขี้เกียจไปอัดพลาสติกใหม่นะครับเอาองค์ที่เปิดได้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอยากจะแกะให้ดูเพื่อนๆจะได้เข้าใจเรื่องของพระหล่อเนี่ยเป็นพระที่เล่นง่ายมากนะคุณรู้ไหมพระหล่อเนี่ยพระหล่อโบราณอะตำหนิรุ่น1รุ่น2เหมือนกันหรือเปล่าโหมันจะไปเหมือนได้ยังไงล่ะคุณรุ่น1มันสร้าง2478นะครับรุ่น1เนี่ยนะครับสร้าง2478รุ่น2มันสร้างปี35 2535มันคนละปีกันเลยคนละยอดกันเลยเห็นไหมนี่เห็นป่ะนะครับองค์นี้เนี่ยเขาเรียกพิมพ์หูใหญ่หูเนี่ยมันจะใหญ่เห็นไหมครับอันนี้หูเล็กเห็นไหมครับเห็นนะเพราะไปมีแค่หูเล็กกับหูใหญ่ไอ้ต้อพิมพ์ยืดเนี่ยมันต่างกันตรงเวลาเขารีดหุ่นเทียนนะครับเห็นไหมครับเราดูสังเกตนะอันสามเหรียญเนี่ยนะครับหลวงพ่อไป่สามเหรียญเนี้ยนะครับไซส์ข้างเนี่ยใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับไซส์ข้างเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วคุณลองสังเกตดีๆนะหลวงพ่อไป่ทุกองค์นะข้างฝั่งนี้นะครับมันจะบิดนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะบิดนิดหนึ่งทุกองค์ส่วนมากเป็นแบบนี้หมดเนี่ยตรงนี้มันจะบิดนิดหนึ่งเห็นไหมครับเรามองดีๆเนี่ยมันจะบิดตรงนี้มันจะต่ำกว่านิดหนึ่งเนี่ยช่วงนี้จะเป็นทุกองค์ด้วยนะครับเป็นทุกองค์นะครับนะครับนี่คือเหรียญพ่อไปนะครับเหรียญพ่อไปวัดกำแพงนะครับพ่อไปเนี่ยมี2พิมพ์นะครับมีรูปไข่อีกนะอันนี้ไม่ได้แกะให้ดูนะครับ
เนื้อเหมือนกันนะครับเนื้อเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมีพิมพ์ชาวบ้านนี่อันนี้ชาวบ้านนะครับนี่ชาวบ้านอันนี้องค์ตำนานผมนะครับองค์ที่ลงรักปิดทองนะครับอ่ะก็นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังถึงพูดให้ฟังถึงผมก็ไปกับหลวงพ่อจันทร์เนี่ยนะครับโอ้โหเนื้อเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับนี่คือสุดยอดพระหล่อนะพ่อจันทร์เนี่ยพ่อจันทร์นี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเก่งมากนะบอกเลยว่าเก่งมากเอาไฟดับอีกนะอันนี้รูปหล่อพระเดิมนะครับเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกเคยให้ดูไปแล้วนะรูปหล่อพระเดิมเนี่ยนะครับเคยให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยววันไหนว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูอยากจะให้ดูเยอะๆนะครับคือถ้าเราเห็นพระเยอะเราก็จะมีประสบการณ์ผมเป็นคนชอบพระหล่อนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะห้อยพระโบราณนะครับปู่สุกเนี่ยปู่สุกอันนี้เหรียญหล่อพ่อเดิมนะครับไม่รู้เคยเอามาให้ดูอย่างอันนี้หายากมากนะอันนี้ปู่สุกนะครับอันนี้พ่อเงินเหมือนกันผมก็ห้อยพ่อเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้อยพ่อไปด้วยนะครับอันนี้ปิดตาวัดหนังนะครับอันนี้เมกะสิทธ์นะครับมีเสมาไหมมีครับพ่อไปมีเสมาใช่มีเสมาพูดผิดโทษทีมีเสมาแต่เสมาเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็คือแทบจะเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะเสมาเนี่ยมันมีน้อยจนแบบว่าไม่มีหมุนเวียนในวงการเลยเนาะผมเคยเห็น1เหรียญสองเหรียญเคยเหรียญเสมาพิมพ์เล็กเนี่ยผมเคยเห็นแค่2เหรียญเท่านั้นตั้งแต่เล่นพระมาทั้งชีวิตนะครับเห็นแค่2เหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้การหมุนเวียนในตลาดเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ผมกำลังตามอยู่1องค์นะถ้าได้มาก็จะมาให้ดูนะครับเพราะไปพิมพ์เสมานะครับพิมพ์เสมาอันนี้ก็องค์นี้เป็นองค์ที่ผมใช้ประจำนะเดี๋ยวให้ดูไม่ได้แกะนะคราวก่อนแกะมาให้ดูรอบแล้วนะครับก็วันนี้ขออนุญาตไม่แกะนะขี้เกียจไปเลี่ยมใหม่นะครับอ่ะองค์นี้นะครับโอ้ลูกอมที่ไหนลูกอมประหลัดปานนะครับประหลัดปานนครปฐมนะครับประหลัดปานนะครับวันนี้ก็เอาความรู้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาแบ่งปันให้นะครับนะครับพระหล่อโบราณเนี่ยเป็นพระมีเสน่ห์ผมบอกเลยว่า1เป็นพระมีเสน่ห์เข้าใจง่ายเล่นง่ายนะครับถ้าคุณเข้าถึงนะครับเข้าใจง่ายเล่นง่ายเข้าถึงนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมาให้ชมกันนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้คุณได้เห็นบางคานนะครับองค์เนี้ยนะครับองค์นี้นะครับใครมีแบบนี้นะใครมีพระหล่อไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ไปนะครับหลวงปู่สุขนะครับหลวงพ่อเงินบางคานหลวงพ่อเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเป็นพระหล่อโบราณแล้วก็เป็นพระยอดนิยมนะครับคุณอยากจะขายคุณเอาไหมผมได้นะร้านผมอยู่พันทิพย์งามวานชั้น3นะครับร้านผมอยู่พันทิพย์งามวานชั้น3นะครับรับเช่าพระด้วยเงินสดนะไม่จำกัดวงเงินนะครับถ้าคุณมีพระสวยพระแชมป์คุณนึกถึงผมได้เลยพระที่เขาเล่นกันคุณนึกถึงผมคุณเอามาเลยนะครับต้องบอกว่ารับเช่าด้วยเงินสดนะถ้าส่งไลน์มาเนี่ยบางทีดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับถ้าไลน์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดคือถ้าผมสนใจผมถึงแค่ติดต่อกลับไปนะครับแต่ถ้าคุณมาหาผมที่ร้านนะครับอย่างน้อยๆผมไม่ได้เช่าคุณแต่ผมก็จะบอกให้คุณฟังว่าอันนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรนะครับพิมพ์มันไม่ถูกเนื้อมันไม่ใช่หรือว่ามันยังไงมันยังเก่าไม่พอหรือว่ายังไงจะคุณก็จะได้คำวิเคราะห์จากผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่งไลน์มาผมไม่ได้ตอบไงไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่ได้อ่านตอบผมจะตอบองค์ที่ผมอยากจะเช่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีพระหลักๆอยากจะขายผมนะมาพันทิพย์กลางวันชั้น3มาเลยนะครับมาได้เลยนะครับโอเคนะวันนี้ก็ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์นะครับฝากแชร์จะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสอนดูแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโอเคครับสวัสดีครับ